สวดีตอนรับเข้าสู่ช่องกาลนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะมารีวิวการแก้ไขบั๊กของฮีโร่ในแพทใหม่ที่เซิร์ฟไทยกันต่อนะครับเป็นแพทใหม่ที่จะมีการอัปเดตท,ที่เซิร์ฟไทยในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าแต่ละตัวนะครับมันมีการแก้ไขบั๊กอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของโอเมก้านะครับโอเมก้านะครับจะเป็นการแก้ไขบั๊กของสกิล3สกิล3นะครับในแพทใหม่จะไม่สามารถขัดขวาง คลื่นเอฟเฟกของดักเซเยอร์ได้แล้วนะครับประมาณว่าในแผดเก่าอะ่ะเมื่อดักนะครับปล่อยคลื่นมานะครับดักเวลสนะครับปล่อยขึ้นมา,นะนนมาแล้วก็โอเมก้าอันตีอ่ะคลื่นของดักจะหายไปแผดใหม่ทําไม่ได้แล้วนะครับทำไม่ได้ละอันนี้จะเป็นการแก้ไขบั๊กนะครับก็อ่อนลงนะอ่อนลงแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายคนก็ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้มากนะครับในการขัดขวางคลื่นของดักนะครับในการกําจัดคีปะ อันนี้ผนใหม่ทำไม่ได้เล้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแก้ไขบั็กของฮีโร่อย่างเอเลนดอร์ดีรักแล้วก็โอเมก้านะครับที่ขัดขวางการฟื้นฟู HP พีของคลิปป่าสกิลของฮีโร่พวกนี้นะครับสามารถขัดขวางการฟื้นฟู HP พีของคลิปป่าได้นะประมาณว่าเวลาที่เราโจมตีคลิปป่าแล้วลากคลิปป่าออกมาจากตำแหน่งของของมันนะ่ะเมื่อคลิปป่าเดินกลับไปอ่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถฟื้นฟู HP พีได้อ่ะ แพทใหม่ก็ทําให้ฟื้นฟูเฮดพีได้แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเนิร์ฟทางอ้อมมากกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีชานะครับอีชาจะเป็นการแก้ไขบัคสกิลหนึ่งนะครับที่สกิลหนึ่งนะครับของอีชาจะทําให้ฮีโร่มีการติดสถานะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแล้วก็แก้ไขบัคนะครับของสกิลหนึ่งของอีชานะครับเมื่อโจมตียูนิตที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับกับพวกคลิปปลาคลิปเลนพวกนี้นะครับ เมื่อบอกสกิลหนึ่งโดนอ่ะเฟอร์บอจะไม่โจมตีอัตโนมัติแพทใหม่ก็จะโจมตีอัตโนมัติแล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นไบร์นะครับไบร์ Bright ก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กของสกิลสองนะครับเป็นการแก้ไขบั๊กของสกิลสองนะครับหลังจากแพตสกิลอัตเมทแล้วค่า,วค,วา,าความเสียหายความแรงในการโจมตีจะไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคําอธิบายอะ่ะสกิลสองได้เมไม่ตรงนะครับแล้วก็ความแรงในการโจมตีไม่ตรงไง าก็ปรับให้ตรงนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะในการปรับใบนะครับมานะครับก็จะเป็นดอเรียนะครับดอเรียจะถูกแก้ไขบั็กของพาสิฟนะครับที่หลังจากดอเรียตายสกิลพนักสัญญานะครับที่เชื่อมต่อกับเพื่อนจะถูกยกเลิกแพทใหม่จะไม่ถูกยกเลิกแล้วนะครับประมาณว่าหลังจากที่ดดเรียตายสกิลที่ใช้รีอนติกับเพื่อนอัตโนมัติมันจะถูกยกเลิกนะครับแพทใหม่ไม่ยกเลิกนะครับประมาณนี้ในการแก้ไขบั็อกโเรีย ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวอลไฮนะครับวอลไฮนะครับก็จะเป็นการแก้ไขบัคของสกิลพาสีนะครับที่ทําให้วอลไฮนะครับในบางครั้งอ่ะเมื่อวอลไฮนนะครับได้รับความเร็วโจมตีสูงสุดอ่ะหรือความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ของวอลไฮจากการโจมตีปกติจะเกิดอาการกระตุกอ่ะบางครั้งนะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาที่วอลไฮโจมตีแล้วเก็บสแต็กเต็มอ่ะโจมตีไวขึ้นนะครับวอลไฮจะเกิดอาการกระตุก เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาก็ปรับให้ไม่กระตุกแล้วนะครับก็ถือว่าจะดีขึ้นนะฮะในการปรับรอบนี้ก็จะเป็นเอนโซนะครับเอนโซจะถูกแก้ไขบั๊กของสกิล2นะครับที่สกิล2ของเอนโซนะครับเมื่อเหวี่ยงทุ่มเป้าหมายข้ามหัวในระยะเวลานั้นนะครับเป้าหมายแพดเก่านะปัจจุบันที่เซิร์ฟไทยนะครับยังสามารถใช้สกิลได้แพดใหม่นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตวันที่16อ่ะสตูจะไม่สามารถใช้สกิลนะครับระหว่างที่ทุ่มข้ามหัวได้แล้วอ่ะ ก็ถือว่าเป็นการบัฟทางอ้อมเลยนะการแก้ไขบักรอบนี้นะฮะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเพนนะครับเพนจะเป็นการแก้ไขบัคที่สกิลหนึ่งนะครับสามารถกดใช้งานได้หลายครั้งอ่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเพนอ่ะสามารถกดใช้งานสกิลหนึ่งได้หลายครั้งเลยครับแพทใหม่ก็ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเอาบัคนี้ออกไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการปรับเพน ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น Real เรลมานะครับเรลมาก็จะเป็นการแก้ไขบัคนะครับ <sk ill> ของสกิลติดตัวสกิลหนึ่งกับสกิลสนะครับที่เมื่อใช้พร้อมกันหรือร่วมกันน่ะดาเมจจากพาร์สีบางครั้งจะหายไปแพทใหม่ก็ดาเมจไม่หายแล้วนะครับก็จะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าบางครั้งดาเมจมันหายไปไงจากพาส์สีอะประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสจวนนะครับสจวนนะครับก็จะเป็นการแก้ไขบัคของสกิลสามนะครับสกิลสา่ะประมาณว่า เวลาที่เราใช้อัลติเมทนะครับกับเป้าหมายที่เป็นศัตรูแล้วสะจวนนะครับจะพุ่งเข้าไปมาร์กบนหัวเป้าหมายแล้วบางครั้งอะ่ะมันไม่กลับมาจุดเดิมแพทใหม่เขาก็ปรับให้กลับมาจุดเดิมแล้วเลยครับจุดเดิมที่เข้าไปมาร์กหัวเป้าหมายนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวอลขาดนะครับวอลขาดก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กของสกิลสามนะครับที่เมื่อกดสกิลสามอ่ะแปงลงร่างเป็นมานะครับจะไม่สามารถวับได้ แพทใหม่สามารถวาร์ปตอนที่อยู่ในร่างม้าได้แล้วนะครับประมาณนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอาย่านะครับอาย่าจะเป็นการแก้ไขบั๊กของสกิล2นะครับที่เมื่อเรากดสกิล2บางครั้งอะ่ะอาย่าจะเคลื่อนที่ไปหาศัตรูแทนเขาก็ปรับใหม่นะครับให้อาย่าเคลื่อนที่ไปด้านตรงข้ามศัตรูนะครับหรือเคลื่อนที่ไปหาเพื่อนแทนนะตัวต่อมานะครับก็คืออิฟเนตนะครับอิฟเนตก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กของพาสซีฟนะครับประมาณว่าคําอธิบาย สกิลพาสีนะครับในการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับไม่ตรงกับความอธิบายจากในสกิลนะฮะก็ประมาณว่าความเร็วเคลื่อนที่นะครับมันเกินจริงอ่ะเขาก็ปรับให้ตามตรงตามจริงนะฮะประมาณนี้ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเฟนิกนะครับเฟนิกนะครับก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กของพาสีนะครับที่เมื่อเฟนิกตายอ่ะสกิลพาสียังคงทํางานอยู่นะครับเมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านตรงที่เฟนิกตายแพทใหม่ก็จะไม่สามารถทําได้นะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฮายาเตะนะครับฮายาเตะจะเป็นการแก้ไขบัครับในส่วนของพาสีฟนะครับเมื่อความแรงโจมตีของฮายาเตะเกิน75%นะครับสกิลหนึ่งนะครับจะไม่สามารถกระตุ้นเอฟเฟกของไอเทมดาบลดความเสียหายได้นะครับอันนี้ผมมองว่ามันมีคนออกอะผมไม่ค่อยเห็นคนออกนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าหมิงนะครับหมิงก็จะเป็นการแก้ไขบัคของสกิลหนึ่งที่สกิลหนึ่งนะครับ เมื่อเราใช้กับเป้าหมายที่เป็นคลิปป่าจะไม่เชื่อมต่อเป้าหมายอัตโนมัตนะิอ่ะแพใหม่ก็ทําให้ดีขึ้นนะครับก็จะเชื่อมเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับสำหรับคลิปป่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวการปรับความสามารถนะครับของฮีโร่เป็นการแก้ไขบั็กมากกว่านะครับส่วนคลิปการปรับความสามารถฮีโร่นะครับรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Everyone shall assist I'm going in thine to execution! You don't give it your own. You have defeated an enemy! Witness this! A double kill! Everyone shall assist in thine execution! Stop. Everyone shall assist in thine execution! Onslaught! Don't underestimate it! You can try <laughs> Double kill! Thine execution! Mm. Oh, in the fire with this fists! down! Thine execution! <laughs> Double kill! <laughs> Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! Dragon and Slayer have evolved! Thine execution! Coloniers have spawned!